ลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาละสังขารอย่างสงบเมื่อเช้านี้ 3:53 นาทีรวมสิริอายุ97ปีคืบหน้าช่วย20ลูกเรือประมงพรานทะเล14หลังถูกโจรสลัดโซมาเลียยึดเรียกค่าไทยถูกเรือรบอินเดียยิงจมกลางมหาสมุทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่เรื่องเด่นเย็นนี้กับผมเชิงชายหว่างอุ่นและคุณขวัญชนกเจริญพกุไพศาลนะครับและนี่คือเรื่องเด่นประจำเย็นวันอาทิตย์ที่30มกราคม2554ครับค่ะหลังจากที่บรรดาศิษยานุศิษย์นะคะติดตามเรื่องของอาการอาพาธของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาได้สักระยะหนึ่งด้วยความห่วงใยแล้วนะคะแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นี่เองค่ะหลวงตามหาบัวได้ละสังขารอย่างสงบนะคะซึ่งตลอดทั้งวันนี้ค่ะก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเลยนะคะเดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อจะร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพค่ะโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่วัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีข้าราชการพ่อค้าประชาชนจากทั่วสารทิศนะคะต่างก็ทยอยเดินทางเข้าไปสักการะพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลังจากที่ได้รับทราบว่าหลวงตามหาบัวได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา 3:53 นาทีของวันนี้ด้วยโรคมะเร็งลำไส้สิริอายุ97ปี6เดือนกับอีก18วันนะคะซึ่งในพิธีรดน้ำศพก็ได้มีประชาชนจากทั่วสารทิศค่ะหลั่งไหลเข้ามายังวัดป่าบ้านตาดอย่างเนืองแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำสายสินโยงจากด้านบนศาลาการเปรียญลงมาด้านล่างเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมในพิธีด้วยนะคะขณะที่คณะสงฆ์ได้อ่านพินัยกรรมของหลวงตามหาบัวซึ่งทำไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2543ค่ะขณะที่พำนักอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งในพินัยกรรมก็ระบุเอาไว้นะคะว่าหากมรณภาพแล้วให้จัดการทรัพย์สินซึ่งจะได้รับบริจาคในงานศพเช่นในส่วนที่เป็นทองคำก็ให้หลอมเป็นทองแท่งนะคะและส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดก็ตามค่ะก็ให้นำไปเข้าซื้อทองคำแท่งเพื่อไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยห้ามนำไปใช้เป็นอย่างอื่นนอกจากการใช้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดงานศพและจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะมรณภาพขณะที่ได้รับบริจาคในงานศพอย่างเปิดเผยที่มีคณะกรรมการจำนวน9คนเป็นผู้ดูแลจัดการนะคะพร้อมทั้งแต่งตั้งให้พระสุดใจทันตะมโนเป็นผู้จัดการมรดกทั้งหมดด้วยส่วนกำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในเวลา 18:00 น.จะมีขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกฎโถและทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวม3วันค่ะไปกันที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับที่สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางนะครับแม้ว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกจะละสังขารนานถึง15ปีแล้วนะครับแต่ว่าศพของท่านยังไม่เน่าเปื่อยครับบรรยากาศที่สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ทุกวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางแวะเข้าไปกราบไหว้และนมัสการสังขารหลวงพ่อเกษมเขมโกกันอย่างต่อเนื่องสังขารของหลวงพ่อเกษมเขมโกนั้นไม่เน่าเปื่อยหลังจากที่หลวงพ่อเกษมท่านได้มรณะและละสังขารตั้งแต่15มกราคม2539สิริอายุขณะนั้น83ปีซึ่งจากการที่ท่านละสังขารถึงตอนนี้ก็15ปีแล้วนะครับสำหรับหลวงพ่อเกษมเขมโกนั้นเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานพระเกจิเป็นพระเกจิเถราจารย์นะครับเป็นพระด้านทุดงวัดแล้วก็ปลีกวิเวกครับค่ะจากจังหวัดลำปางขึ้นเหนือกันต่อเลยนะคะไปที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าอากาศยังคงหนาวเย็นอยู่นะคะทางครอบครัวข่าวสามของเราค่ะเลยเดินทางไปที่เชียงรายไปส่งไออุ่นให้กับประชาชนที่นั่นถึงที่เลยนะคะหลังจากที่ครอบครัวข่าวสามของเราค่ะได้เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวที่จังหวัดพะเยามาแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ทางครอบครัวข่าวสามของเราก็เดินทางต่อค่ะไปมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวแล้วก็ขนมสิ่งของต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากรถส่งสินค้าของ
บริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะก็นำเอาสิ่งของมากมายเลยค่ะทั้งผ้าห่มแล้วก็ขนมด้วยนะคะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านศรีดอนมูลตำบลบ้านศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนค่ะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางหน่วยทหารเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสิ่งของมายังโรงเรียนนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์พบโชคติดสว่างโสซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยปลาก้างตำบลริมกกนะคะก็นำรถจักรยานขนมแล้วก็สิ่งของต่างๆค่ะมาร่วมแจกให้กับนักเรียนที่เดินทางมารับสิ่งของในวันนี้ด้วยนะคะและนอกจากบรรดาเสื้อกันหนาวทั้งของเด็กของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีผ้าห่มของบริษัทไทยเบเวอเรจนะคะมีไอศครีมค่ะแล้วก็ยังมีคริสปี้ครีมนะคะโดนัทชื่อดังเลยนะคะโดยการประสานงานของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะคะแล้วก็มีขนมอร่อยๆค่ะจากบรรดาพี่ๆฝ่ายข่าวรวมถึงผู้ประกาศข่าวช่อง3ของเราด้วยนะคะที่ร่วมสมทบทุนกับเงินบริจาคของคุณผู้ชมอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ทางทีมข่าวของเรานั้นประทับใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแทนนำเอาคำขอบคุณทั้งหมดเลยนะคะจากตัวแทนชาวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมามอบให้กับครอบครัวข่าว3ของเราทุกๆท่านด้วยนะคะก็มีความสุขส่งรอยยิ้มกันทั่วหน้าเลยนะคะครับมาติดตามเรื่องของการปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าเรือพลานทะเลซึ่งเป็นเรือสัญชาติไทยหมายเลข14นะครับถูกเรือรบของอินเดียยิงจมกลางทะเลนะครับที่ยิงจมก็เพราะว่าถูกโจรสลัดยึดเรือไปปล้นเรือลำอื่นนะครับลองไปดูข้อมูลย้อนหลังก่อนนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับการปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียที่อ่าวเอเดนมหาสมุทรอินเดียนะครับล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโจรสลัดก็เตรียมบุกยึดเรือสินค้าสัญชาติบาฮามัสนะครับแต่ถูกเรือรบของอินเดียสกัดเอาไว้แล้วก็มีการปะทะกันปรากฏว่าเรือของโจรสลัดได้อับปางลงแต่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเรือโจรสลัดลำที่จมทะเลลำนี้นะครับเป็นเรือประมงของไทยมีชื่อว่าพลานทะเล14นะครับถูกโจรสลัดยึดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถจับโจรสลัดได้15คนและช่วยลูกเรือพลานทะเล14ได้อีก20คนนะครับสำหรับเรือพลานทะเล14ถูกโจรสลัดโซมาเลียบุกยึดแล้วก็เรียกค่าไถ่พร้อมกับลูกเรือ11คนและพลานทะเล12นะครับพลานทะเล11และพลานทะเล12ด้วยนะครับถูกยึดไปด้วยกันถึง3ลำก่อนหน้านี้แล้วและเรือทั้ง3ลำก็มีลูกเรือทั้งหมด77คนนะครับเสียชีวิตไปแล้ว11ยังเหลือ66คนนะครับมีชีวิตอยู่อีก66คนซึ่งในช่วงการเจรจาเรียกค่าไถ่นั้นโจรสลัดก็ได้นำเรือพลานทะเลไปออกตามล่าแล้วก็ปล้นสะดมเรือต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรือสินค้าที่ผ่านไปมาในอ่าวเอเดนพร้อมบังคับลูกเรือไทยให้ขับเรือให้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็บังคับให้เป็นตัวประกันในเรือด้วยครับคุณขวัญชนกครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจสอบความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรียนสอบถามจากท่านพลเรือโททวีวุฒิพงษ์พิพัฒน์ค่ะท่านผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขวัญชนกสวัสดีครับคุณเชิงแชร์สวัสดีครับผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านคะสรุปตัวเลขของลูกเรือประมงที่เราช่วยเหลือมาได้ครั้งนี้เนี่ยมีกี่คนแล้วก็เป็นสัญชาติอะไรยังไงบ้างคะท่านคะสรุปตัวเลขที่เราช่วยเหลือครั้งนี้ได้เนี่ยจำนวน20คนครับจากจำนวน22คนคราวนี้ใน22คนเนี่ย22คนเนี่ยมีชาติไทย4คนแล้วก็เป็นพม่า18คนแต่หายไป2คนเรายังไม่ทราบว่าจะเป็นคนไทยกี่คนและพม่ากี่คนครับก็คือสรุปตัวเลขล่าสุดเป็น20คนแต่ว่าเป็นคนไทย4คนเท่านั้นนะคะใช่ครับแต่หายไป2คนยังไม่ทราบว่า1ใน2นั้นเป็นคนไทยหรือเปล่าครับค่ะที่หายไปนี่เพราะอะไรคะที่ยังไม่ทราบสาเหตุหรอคะหรือคือคาดว่าอาจจะจมน้ําหายไปนะครับเพราะว่าเรือหลังจากที่เรือรบอินเดียได้ยิงต่อสู้เรือจมสลัดแล้วได้ยิงจมนะครับแล้วก็ได้มีเรือรบอินเดียสองลำแล้วก็เรือชักยามฝั่งอีกหนึ่งลำเข้ามาช่วยเหลือค้นหาอยู่นานก็เจอแค่20คนครับครับครับท่านผู้ช่วยครับลูกเรือทั้งหมด20คนที่ได้รับการช่วยเหลือไว้นะครับขณะนี้อยู่ที่ไหนกันครับขณะนี้เรือรบอินเดียเนี่ยได้นำลูกเรือทั้ง20คนพร้อมกับโจรสลัด15คนเนี่ยนะครับนำไปส่งที่ฐานทัพเรือที่เมืองโคชินนะครับเมืองโคชินเนี่ยจะเป็นฐานทัพเรือของอินเดียอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียครับครับท่านครับถ้าตามตัวเลขตามที่ได้ช่วยเหลือมาได้แล้วก็ยังที่เหลืออยู่นะครับอีกถึง46คนด้วยกันนะครับทั้งที่พลานทะเล11และ12นี่เรามีแผนในการติดตามยังไงบ้างครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันที่จริงเนี่ยเรือ11 12และ14เนี่ยได้เจรจากันอยู่กำลังจะจ่ายเงินค่า
ค่าถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ทางเจ้าของเรือเนี่ยได้ขอร้องว่าอย่านำเรือทั้ง3ลำเนี่ยออกไปเป็นโจรสลัดเพราะเดี๋ยวจะโดนโจมตีนะครับแต่ทางโจรสลัดเนี่ยไม่รับข้อเสนอก็เอาออกไป2ลำคือ11และ14ครับปรากฏว่าเรือ14เนี่ยโดนยิงโจมคลิป1เนี่ยเข้าใจว่าวิ่งกลับเข้ามาฝั่งนะครับค่ะครับทีนี้กรณีของลูกเรือที่เป็นคนไทยที่เราช่วยเหลือมาได้ในครั้งนี้นะคะมีการติดต่อประสานงานทางครอบครัวทราบแล้วหรือยังอะคะตอนนี้เราได้ให้ผู้ช่วยฐานเรือเราเนี่ยที่อยู่ที่กรุงนิวเดลีเนี่ยบินไปที่ที่โคชินนะครับเพื่อติดต่อกับอินเดียเพื่อขอรับตัวลูกเรือประมงแล้วก็กำลังติดต่อกับทลอยอินเดียขอให้แจ้งชื่อลูกเรือด้วยว่า20คนมีใครบ้างตอนนี้แล้วได้ประสานกับเจ้าของเรือเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมการเมื่อเรียบร้อยแล้วถ้าเจ้าของเรือจะบินไปพร้อมกับกรมการกงสุลของกระทรวงต่างประเทศนะครับเพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือและนำลูกเรือกลับมาเมืองไทยครับค่ะคิดว่าจะนำตัวกลับมาประเทศไทยได้เนี่ยเร็วที่สุดเมื่อไหร่คะผมเข้าใจว่าอีกไม่เกิน 2-3 วันเนี่ยคงจะเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ช่วยทูตจะบินไปพรุ่งนี้เนื่องจากเที่ยวบินเนี่ยเต็มหมดแล้วก็จะไปรีบไปเจรจากับเขาพอเจรจาได้ความแล้วก็จะแจ้งมาทางกองทัพเรือซึ่งท่านผู้ช่วยฐานเรือเนี่ยพลเอกกำธรผู้พิพากษาได้สั่งการว่าให้รีบดำเนินการให้อย่างรวดเร็วครับค่ะท่านคะเท่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นนะคะตอนนี้สภาพจิตใจสภาพร่างกายของลูกเรือทั้งหมดที่ช่วยเหลือมาได้เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจว่าตอนนี้ก็คงจะเสียขวัญ นะครับเนื่องจากตกน้ำไปแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือแต่ยังไงก็ตามทีเนี่ยผมคิดว่าเขาดีใจครับเพราะว่าเขาถูกกักตัวไว้ตั้งแต่19เมษายน2553นะครับเกือบจะครบปีแล้วครับเหมือนกันค่ะครับครับนอกจากพลานทะเล11และ12ที่มีอยู่นี้นะครับยังมีเรือของไทยสัญชาติไทยที่ถูกโจรสลัดโซมาเลียควบคุมเอาไว้อีกบ้างไหมครับแล้วก็ยังมีตัวประกันติดอยู่อีกสักกี่คนครับตอนนี้จะมีเรือ11 12ที่เป็นเรือประมงนะครับและมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ของบริษัททอเรเซ่นชื่อบริษัทชื่อเรือทอเน็กซัสนะครับขณะนี้กำลังเจรจาเพื่อขอถ่ายเรือคืนนะครับลูกเรือของบริษัททอเน็กซัสเนี่ยมีจำนวน27คนนะครับตอนนี้ปลอดภัยดีอยู่ครับแล้วก็ลูกเรือทั้ง27คนเดียวยังมีอาหารอยู่ได้ถึงอีกประมาณเดือนครึ่งครับก็คงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือกันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านคะสวัสดีค่ะท่านพลเรือโททวีวุฒิพงพิพัฒน์นะคะผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการนะคะก็ให้ความชัดเจนเรื่องของการช่วยเหลือลูกเรือคนไทยก็ถือเป็นข่าวดีนะคะอีก 2-3 วันคงจะชัดเจนว่าจะกลับเมืองไทยได้เมื่อไหร่ด้วย